สวัสดีครับผมจัสคายวันนี้เรามาเล่นด่านอาลามงูฮะวันนี้朋友们你们的表现实在精彩真是要谢谢你们ไม่หน่อยเสียงดังเลย更精彩的现在才刚刚开始เท่าไหร่ไม่รู้กองกองเดี๋ยวเอามาลงโดยใช้ปืน3,299ที่จริงเราไปยืนตรงนี้กับคนอื่นก็ได้นะจะแพ้ไงวันนี้พอเราเลือดเหลือ0ครับมันจะเด้งเกาะขึ้นมาและหิวเลือดเรา30ผมไม่เล่นนานอ่ะแต่ไม่ได้ว่าต้องมีไหนไม่เล่นนานมากว่ามันจะเรียกวันมาให้ฟรีครับโอเคพยายามยิงเป็นตัวเดียวกันไปก่อนนะครับจะได้เคลียร์หมดไวจริงด่านนี้เป็นด่านที่ไว้ดรอปหามือด้วยนะมันจะมีกล่องตามตัวบอสโอเคโอ้โหเจ็บยิงซอกคอซ้ายจ๋าหลอดบอสมันจะมีหินดันสิวะเดี๋ยวผมพาไปดูให้เนี่ยมันจะมีหินเนี่ยเยี่ยมแล้วผมไม่รอดมาไหมไม่นานนะใช่แล้วเราเติมวันแรกแหละจริงๆแล้วผมไม่ได้เติมครับเอามีคนอยากไปเติมแต่เดี๋ยวผมเติมครับอันนี้เป็นของที่ทีมงานเขาส่งมาให้ผมรีวิวครับว้าวไม่เห็นของเหม็นเวทเลยผมยิงไว้หน้าลำคาญมากเลยแค่ปีนี้ผมจะตายแล้วเกาะขึ้นโอ้เมื่อกี้เห็นกล่องแวบๆมันจะมีกล่องขึ้นตรงตัวของบอสอะฮะมันจะเป็นกล่องเหมือนกล่องกล่องสมบัติอะแล้วก็ยิงเก็บของเก็บชิ้นส่วนนะแล้วพอเรายิงไปได้สักพักนึงมันจะมีเทพีแอเทน่ามาช่วยยิงไม่ใช่มาช่วยยิงนะมาช่วยฮิวให้เราทันโอเคป่ะโอเคจังหวะนี้ผมก็กดสั้นเลยอุทาวันไม่ฟรีนะครับตอนนี้มันต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเติมจากระดับเอาพูดถึงเติมจากระดับตอนนี้โคตรเดือดที่หนึ่งเติมไป70,000เดือดมากตอนแรกคิดว่ามันน่าจะจบประมาณ70,000นะแต่ที่หนึ่งขึ้นไป70,000แล้วที่สองก็อยู่ประมาณ40,000คิดว่ารอบนี้น่าจะขึ้นถึง100,000อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเทพแต่ละอันก็จบกันไปที่100กับเวลาประมาณ 21.11 นะก็เวลาโอเคกับปืนใหม่ก็ถือว่ายิงได้นะฮะถึงจะไม่เท่าเลเซอร์ม่วงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปอื่นๆกัน